ที่ผมทำงานคือทำงานด้านสื่อเอาเรื่ององค์ความรู้พวกนี้มาสื่อสารให้กับคนทั่วไปได้รู้ได้ทำหาทางแก้ทีนี้ถ้าเราจะมาทำเกษตรมันจะมีองค์ประกอบของหลายอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้ในเชิงวิสัยทัศน์ในอนาคตเราต้องเข้าใจเกษตรนี่มันเป็นเมืองไทยเป็นเกษตรเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าทิศทางโลกทิศทางสังคมมันจะไปทางไหนในอนาคตอยากจะให้ดู3วงกลมนี้นะครับ3วงกลมนี้คืออะไรคือระบบของโลกที่เขาใช้กันทุกวันนี้ระบบแรกก็คือระบบสังคมนิยมคือคอมมิวนิสต์นะฮะคือการเอากระจายรายได้ให้เท่าเทียมกันแต่สังคมนิยมก็ใช้บังคับมันถึงล่มสลายเร็วการบังคับกันที่ก็มีประเทศรัสเซียจีนที่เขาใช้อยู่คือใช้ระบบสังคมหมายถึงว่าส่วนกลางดูดกลับคือบังคับให้มาส่วนกลางแล้วกระจายให้เข้าเทียมกันแต่จริงๆคุณเกลียดคุณมันมีพวกกลุ่มเป็นหัวหน้าก็เลยเป็นคนรวยเหมือนเดิมมันก็เลยเกิดการล่มสลายอยู่อย่างรัสเซียก็ล่มสลายแล้วจีนแต่ว่าจีนเขาปรับเปลี่ยนแค่นี้ภาพลักษณ์อาจจะเป็นเชิงสังคมนิยมแต่การดำเนินการก็จะออกไปหาทางทุนและให้กระจายให้คนทำอันนี้คือระบบโลกที่เขาทำดำเนินการนะครับอันที่สองก็คือทุนนิยมนึกถึงผลกำไรเป็นหลักก็อย่างอเมริกาอย่างยุโรปที่เป็นแรกวันนี้ประชาธิปไตยทุนนิยมเนี่ยที่ทำกันอยู่ทุกวันนี้ที่มองหน้ากันก็จะเปรียบกันยังไงนะจะหาทางเอากำไรเอาผลประโยชน์เป็นหลักซึ่งผมมองด้วยว่าตอนนี้สถานการณ์โลกกำลังจะเกิดการพวกทุนนิยมเริ่มจะค่อยยุบตัวและล่มสลายไปในอนาคตแต่จะเป็นยังไงไม่รู้นะครับแต่ว่าในเชิงทุนนิยมนะมันไม่รอดแน่นอนเพราะว่าทุกคนเอามาหาถ้าภาษาทุกวันนี้ก็คือจนกระจุกไอ้จนรวยกระจุกจนกระจายมันจะมีดูดแต่ก็กลุ่มในทุนรวยคนชาวบ้านก็จนหาวิธีการเป็นอยู่ก็จะหาขึ้นเพราะคิดถึงผลกำไรเป็นหลักนะมาดูอีกอันหนึ่งวงกลมหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งกำลังจะเกิดผมคิดว่าเมืองไทยกำลังจะเกิดเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาคือของในหลวงร.9ซึ่งท่านตราทำไว้ก็คือของในหลวงร.9ก็คือกำไรของเราไอ้ขาดทุนของเราคือกำไรคือการให้การเสียสละแบ่งปันซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยเกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นรูปแบบสำหรับในอนาคตเกิดได้ยังไงผมอยากจะให้ดูสิ่งนี้นะในวันที่เราสูญเสียรอก้าวไปเหตุการณ์นั้นมันทำให้เกิดหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นมาซึ่งจะทำให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงตรงนี้แล้วจะเป็นไงได้ดูกันนะThank you.
มันเป็นสิ่งที่ถ้าเป็นพูดง่ายๆก็คือในหลวงเนี่ยท่านทรงงานให้กับคนไทยมา70ปีเข้าไปถึงจิตวิญญาณคนไทยเข้าไปถึงไม่ได้เหตุผลนะไม่ได้แนวคิดเหตุผลหรือว่าความรู้แต่เข้าไปถึงท่านจิตวิญญาณซึมเข้าไปถึงจิตวิญญาณคนไทยทุกคนมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไอน์สไตน์เคยบอกว่าเคยในสมุดโน้ตไอน์สไตน์บอกว่าจะมีเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งในอนาคตซึ่งคือไอน์สไตน์เขาเป็นคนคิดเรื่องสัมพัทธภาพของพลังงานคนเอาไปทำนิวเคลียร์เอาไปทำฆ่าคนแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไอน์สไตน์ไม่อยากจะทำแต่อัตตายบอกว่าเขาอยากแต่เห็นพลังงานเห็นความรักซึ่งเขาก็เสียใจในสิ่งที่เขาคิดมาแล้วคุณเอาไปใช้อย่างแต่พระอัตตายก็บอกว่าจะเกิดเหตุการณ์หนึ่งในโลกซึ่งเนี่ยเขาจับได้เห็นที่ปรากฏการณ์หนึ่งก็คือพลังของความรักอัตตายบอกมาเพลิดก็คือพลังงานนี่แหละในหลวงสามารถพอดจิตวิญญาณคนทั้งประเทศให้มีอารมณ์เดียวกันได้คนทั้งประเทศนะอารมณ์ก็คืออารมณ์อาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันบางคนอึดอัดบางคนร้องไห้อย่างที่เห็นบางคนโวยวายบางคนไม่รู้จะทำอะไรเดินไปเดินมาบางคนก็นั่งนิ่งคือพลังของความดีของในหลวงเข้าไปทำให้คนเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักมันจะเกิดพลังงานซึ่งอาจจะตายแบบว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ในอนาคตซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ว่าท่านสมณพุทธะบอกว่าเหตุการณ์นั้นคือลักษณะของในหลวงที่วันที่สุดเนี่ยเกิดทั้งประเทศเกิดคนไทยที่ในมุมโลกทุกโลกจะมีอากาศเดียวกันพอได้ข่าวว่าในหลวงสวรรคตนี่คือพลังงานของความรักพลังงานของการให้การเสียสละที่ในหลวงนี้กับคนไทยซึ่งทำงานมา70ปีเป็นพลังงานเข้าถึงจิตวิญญาณคนไทยแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดนะทีนี้มันวัดค่าตรงไหนวัดค่าหนึ่งคือวันที่พระองค์เสด็จสวรรคตอันที่สองก็คือสิ่งที่เกิดตามมาก็คือเกิดการลงบุญการงานพระศพหนึ่งปีทุกคนเป็นแกะสลักในจุดเดียวหนึ่งปีโดยรัฐบาลไม่ต้องจ่ายงบแต่มีคนทุกคนเป็นแกะสลักร่วมกันใครมีแรงให้แรงใครมีกำลังอะไรก็ไปทำอย่างพวกชาวฟองท่าพามก็ไปอยู่ทำลงบุญแจกกันเป็นปีเพื่อให้คนมากัดนี่คือพลังงานของการให้การเสียสละที่เกิดขึ้นแล้วแล้วสิ่งที่เกิดตามมาคืออะไรเห็นปรากฏการณ์ของตูนไหมครับตูนเนี่ยเขาวิ่งเพื่อหาเงินไปให้กับโรงพยาบาลคนไทยนี่ก็มีใจจิตใจตรงนี้อยู่แล้วก็จ่ายเห็นว่าโอ้คนบางคนคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่รู้จักตูนเป็นใครนะครับแต่ก็เห็นว่าคนนี้ทำงานแล้วก็ให้กับคนอื่นเขาก็มาบริจาคมันถึงได้เป็นพันล้านนะและเหตุการณ์หนึ่งก็คือขุนน้ำนางนอนจริงๆเด็กนักฟุตบอลแก้จุดประกายให้เกิดแต่คนต่างชาติก็จะเห็นเรื่องของการประเด็นเพื่อคนเป็นสำคัญและเรื่องอยู่ของฟุตบอลมันเรื่องของฟุตบอลมันทั่วโลกนะแต่สิ่งที่เกิดของคนไทยที่มันดังได้เพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเห็นเหตุการณ์แล้วก็ไปช่วยกันทุกคนมีใจที่จะช่วยใครมีอะไรก็ไปช่วยอย่างสุขน้ำซิ่งเลยมันดังแล้วต่างประเทศเห็นตรงนี้เขาก็มาร่วมมันก็เลยเกิดตามไปทั่วโลกนี่คือเกิดการพลังงานของการให้การเสียสละของคนไทยที่มันมีในจิตวิญญาณคนไทยแล้วก็เกิดคือว่าของน้ำท่วมที่ผ่านมาที่อยู่บนบินบริลิฟเขามีเงินไม่มีกี่บาทเขาเห็นชาวบ้านสงสารเขาก็ไปช่วยนำเงินตัวเองคนเห็นเขาก็เลยไปบริจาคเพิ่มก็ได้เป็นตั้งหลายร้อยล้านนี่คือบอกคนไทยเป็นจิตวิญญาณที่มีการให้แก่เสียสละเพราะว่าในหลวงของเราได้ปลูกฝังในจิตวิญญาณคนไทยด้วยแหละนะทีนี้พูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดล่าสุดเนี่ยให้ดูคลิปนี้นะพี่รู้จัก New Normal ไหมNew Normal พี่มีความเห็นไงกับอัตราการว่างงานที่เพิ่มขึ้นอ่ะเงินเฟ้อพี่รู้จักเงินเฟ้อไหม
ความเห็นน่ะความเห็นมึงเอาใครมาเนี่ยพี่อยากไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าจะรู้ก็รู้แค่ถ้าตกงานต้องไปขอข้าวเขากินรู้ว่าถ้าเป็นนี่ก็ต้องใช้นี่รู้ว่าอะไรเกินอะไรจำเป็นอะไรคือความจริงพี่อาจไม่รู้จริงว่าวิกฤตนี้จะจบเมื่อไหร่จะยาวนานไปอีกแค่ไหนเขารู้แค่ว่าต้นไม้จะยืนอยู่ได้มันอยู่ที่รากจบป.4 เป็นแค่คนธรรมดาธรรมดาแต่เป็นคนที่ถามตัวเองว่าแท้จริงแล้วเราคือใครควรจะทำอะไรกินแค่ไหนอยู่ยังไงที่ให้เวลานอนแล้วมันหลับแล้วชีวิตคุณต้องการอะไรไทยประกันชีวิตในคลินิกก็ได้ใช้ประกันชีวิตทำตุลนาพอดีคือตอนนี้เป็นชัดเจนนะครับว่าหลังจากโควิดสิ่งเงินทองมันเริ่มจะเปลี่ยนไม่ใช่สิ่งสำคัญแต่ก็จำเป็นเท่าที่จำเป็นแต่ว่าในอนาคตนักเศรษฐศาสตร์นักธุรกิจก็เริ่มคุยกันแล้วว่าเงินจะไม่ใช่เรื่องสำคัญว่าทรัพยากรอาหารหรือว่าป่าไม้จะเป็นประเด็นสำคัญของระบบโลกในอนาคตนะฮะป้าสาธุนี่ตอนเด็กๆข้าวจานเท่าไหร่ข้าวจานเท่าไหร่ตอนเราเด็ก5 บาทตอนนี้เท่าไหร่ครับ40นะถ้ากินก็จะรู้ระหว่าง5บาทกับ40บาทมันห่างกันเครื่องอายุเราเนี่ยอันนี้เขาเรียกต่างเงินเฟ้อมันไม่เที่ยงมันอยู่ที่สภาพของคุณก็จะปัดถ้ากินเงินเฟ้อก็คือข้าวจานเดิมไปแหละกินเท่าเก่านั่นแหละไหมแต่ว่าเงินมันซื้อเพิ่มขึ้นซื้อเงินเฟ้อขึ้นถ้าใครเข้าใจสัจจะนะก็ว่าอะไรคือความจริงอะไรจริงอาหารนั่นเป็นหนึ่งในโลกแต่สิ่งที่มันเป็นกินทุกวันแหละกินเท่านี้แต่ว่าค่าของอัตราเงินมันเปลี่ยนมันเกิดการปั่นกันระบบหรือเงินเฟ้อถึงบอกว่าต่อไปเนี่ยอาหารจะเป็นสาระสำคัญของชีวิตเพราะเงินมันคือสิ่งสมมติอย่างที่เห็นในคลิปได้ไหมฟินิชอะไรนะประเทศอะไรที่มันเงินเฟ้อมากๆตอนนี้อาร์เจนตินาฟินิชเวล่าหรืออะไรที่อาร์เจนตินาอาร์เจนตินาออกเงินไปซื้อของในอนาคตท่านอาจจะทำงานทั้งเดือนแค่ซื้อกาแฟด้วยเดียวเพราะเงินมันไม่ใช่แต่ว่าสิ่งสำคัญคืออาหารอันนั้นเราต้อง
ข้าใจว่าอาหารเป็นประเด็นของในอนาคตการสร้างอาหารเป็นประเด็นหลักอยากให้ฟังคิดต่อไปนี่คือท่านสมณะโพธิลักษณ์หรือพ่อท่านสมณะโพธิลักษณ์ที่ผมนับถือท่านบอกกล่าวถึงเรื่องของอาหารเป็นหนึ่งในโลกอย่างไรเมืองไทยนี่เป็นเมืองเกษตรกรรมเป็นเมืองที่อยู่ในพิกัดของโลกเส้นศูนย์สูตรนี้อบอุ่นมีน้ำมีแดดมีดินนั้นมากมีทะเลมหาสมุทรน้อยจึงสามารถที่จะทำเกษตรกรรมพืชพันธัญญาหารเลี้ยงตนเลี้ยงโลกได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคนไทยเนี่ยหันมาใส่ใจเอาความรู้เอาความสามารถมาทำเกษตรกรรมกันจริงๆเลยทำเกษตรกรรมแล้วให้เข้าใจให้เห็นจริงเลยว่างานเกษตรกรรมนี่เป็นงานสูงส่งเป็นงานของคนเจริญเป็นงานของคนสูงสักคนที่ทำเกษตรกรรมเนี่ยเป็นงานของคนสูงสักเพราะเป็นคนที่สร้างสิ่งที่มนุษย์จะต้องกินต้องใช้ต่อให้อุตสาหกรรมดิจิตอลหรือว่าจะเป็นนาโนเลยดิจิตอลไปอีกเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ดีในเชิงของการก้าวหน้าในการที่จะใช้ประโยชน์ในชีวิตมนุษย์แต่มันก็ไม่ได้ยังชีพได้กินเข้าไปไม่ได้ชีวิตจะตายชักแงกแงกแงกเอา G50 มาให้มันจะอยู่รอดเหรอใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเราถ้าผมว่ามีปัญญาจริงๆนะมีปัญญารู้ชัดรู้เจนโอ้งานนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในความเป็นมนุษย์โลกคนอย่างงัวหรือควายเนี่ยมันเห็นหญ้าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งยอดเลยนะมันเห็นหญ้านี่โอ้โหเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งยอดกว่าคุณไม่เชื่อคุณเอาเพชรเอาทองเอาคำไปให้มันดิงัวควายจ้ามันก็ไม่สนใจเอาธนบัตรแบงค์พันไปกองต่อหน้ามันก็ไม่สนใจมันก็เห็นหญ้านี่แหละสำคัญกว่าเพราะมันมีปัญญามันรู้ความสำคัญของชีวิตของมันคนเนี่ยโง่เท่าควายยังไม่ได้เลยโง่เท่าควายไม่ได้อย่าว่าแต่ฉลาดเลยไปหาว่าควายมันโง่แต่ที่จริงควายมันฉลาดมันรู้ว่าอาหารนี่เป็นของของมันแต่คนดันไม่รู้คนดันไม่เห็นสำคัญนอกจากไม่สำคัญแล้วเห็นข้าวเนี่ยราคาถูกย่ำยีกว่าทองกว่าเพชรนะกินตายนะกินเพชรกินทองเนี่ยแต่ข้าวนี่กินแล้วทำให้ชีวิตยืนยาวได้ตั้งหลักเนี่ยตั้งความเข้าใจตั้งปัญญาตั้งจิตให้ดีๆคิดให้ดีๆแล้วว่าความสำคัญอาหารเป็นหนึ่งในโลกนี่หมายถึงทั้งข้าวทั้งพืชทั้งพันธัญญาหารอาหารเป็นหนึ่งเป็นเอกของมนุษยชาติในโลกเลยข้าวเปลือกเป็นสมบัติอย่างยิ่งนี่คำตรัสคำสอนของคนมีปัญญาคือพระพุทธเจ้าข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งอาหารเป็นหนึ่งในโลกไม่ใช่ทองคำไม่ใช่เพชรนินจินดาไม่ใช่เข้าใจเนาะคือยังต่ำโควิดที่ผ่านมามันทำให้เรารู้เลยว่าอย่างมุรุษที่แล้วในกลุ่มของทางโตโยต้าก่อนเก็บเอามาปลูกเขารู้เลยว่าธุรกิจโควิดที่ผ่านมาธุรกิจที่กระเทือนที่สุดก็คือธุรกิจทั่วไป
แต่ธุรกิจที่ไม่กระเทือนเลยธุรกิจเรื่องอาหารทีนี้เราจึงเกิดอารมณ์ให้คนมาผลิตอาหารเองอย่างต่ำโควิดไปไหนไม่ได้นะคุณจะต้องอยู่กับที่ทีนี้มันถ้าไม่มีอาหารทำไงอ่ะก็อดตายกันนะถ้าเราเงินมีธุรกิจหลายคนที่ช่วงโควิดเนี่ยเขามาปรึกษาพวกเพื่อนๆที่ปลูกป่าเขาบอกเขามีเงินเป็นร้อยล้านนะธุรกิจเขาแต่เขาไม่มีอาหารเนี่ยเขาต้องขับรถวิ่งไปหาอาหารให้ลูกกินเงินมีก็ซื้อไม่ได้ต้องซื้อได้ถ้าจะมีก็ซื้อแบบจำกัดเฉลี่ยกันเห็นไหมครับว่าเวลามันเกิดวิกฤตตรงนี้อาหารเป็นประเด็นหลักเขาก็เลยคิดว่าเขาจะต้องเอาเงินมาซื้อที่แหละเพื่อจะปลูกอยู่ปลูกกินปลูกต่างๆพอวิกฤตอาหารก็เขาจะมีที่ก็แล้วหลังปีนะเพราะนั้นทุกท่านที่มาอบรมใช้องค์กรรู้นี้ไปผลิตอาหารให้เฉพาะให้ตัวเองกับครอบครัวก่อนนะใครมีกระทำอย่างต่ำเกิดเขาล็อกดาวน์หมดเนี่ยเราสามารถเดินไปหยิบไปใช้ไปกินได้ในที่ของเรานะทีนี้ถ้าเราส่วนมากบางคนที่มีพื้นฐานอย่างคนสมมติเขาก็เป็นชุมชนขึ้นตัวเองอยู่แล้วส่วนพวกเราที่คนที่ยังเนี่ยไปคิดมีวิธีการเงินก็จำเป็นต้องใช้แล้วก็ใช้แต่ว่าเราจะแปลงเงินให้เป็นสิ่งที่ยั่งยืนยังไงให้มาฟังแนวคิดจากพ่อคำเดือเขาคิดว่าในเงินเนี่ยค่าของเงินที่มันเฟ้อมันอะไรกันเนี่ยแต่กับเราจะทำให้มันยั่งยืนยังไงฟังแนวคิดจากพ่อคำเดือป่าลีลาตอนนี้ประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนเอาทรัพย์เทียมมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เพราะว่าทรัพย์เทียมคืออะไรทรัพย์เทียมนี่คือเงินผมก็เอาเงินเหรียญบาท10บาทมาให้เงิน10บาทเนี่ยเป็นทรัพย์เทียมคือมันมีแค่ราคา10บาทเป็นของผมคนเดียวนะคนในห้องนี่ไม่มีใครมีสิทธิ์นะของผมคนเดียวมันไม่เอื้อใครเลยอ่ะเป็นของผมคนเดียวเห็นแก่ตัวมากเลยเงิน10บาทแต่ถ้าผมเปลี่ยนเป็นยางนา10บาทเป็นไม้ยางนาลงไปปุ๊บมันก็ยังเป็นเงินของผมเป็นของทรัพย์ของผมอยู่นะแต่ไอตัวมูลค่ายังเป็นของผมอยู่10บาทแต่มันจะเกิดคุณค่ามาต้นยางนาลงดินเกิดอะไรขึ้นอันแรกอะลดโลกร้อนก่อนแน่ๆมันโตขึ้นมาแล้วคนที่ได้ประโยชน์กี่คนก็6,000 กว่าล้านคนได้ประโยชน์จากไอ้ทรัพย์เทียมเมื่อกี้นะพอตอนนี้มันเป็นทรัพย์จริงอะพอทรัพย์จริงคน6,000 ล้านคนได้ลดโลกร้อนทุกคนได้ประโยชน์แล้วกรองอากาศให้กี่คน6,000 ล้านคนได้อะไรต่างๆออกเขตแล้วมีเม็ดที่จะขยายต่อแล้วมันโตขึ้นอะโตขึ้นก็แสดงว่ามูลค่ามันก็เพิ่มให้เราเหมือนไอ้เรื่องคุณค่ามันก็เพิ่มให้ไอ้เป็นเงินเนี่ยมันมีแค่มูลค่าอย่างเดียวอะคุณค่ามันไม่มีอะจะเปลี่ยนไม่เอาทรัพย์เทียมมาเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงแล้วประเทศไทยจะเปลี่ยนทันทีเลยทรัพย์เทียมมันเต็มอยู่เต็มกุดังไงขนออกมาสิรีบเร็วประกาศแล้วเปลี่ยนให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นทรัพย์จริงไอ้ทรัพย์เทียมก็ยังเหลืออยู่ทรัพย์จริงได้เอามั้ยอ่ะครับผลปรากฏว่าโอ้เนี่ยขอเขียนว่าทรัพย์เทียมหรือทรัพย์จริงจะถือซะก่อนผู้จัดการธกส.ผู้จัดการใหญ่ธกส.ก็อยู่ด้วยก็เลยอยากให้เขาเข้าใจอ่ะว่ามันจะต้องรีบทำยังไงก็ได้นะมีหลักคิดทีเดียวแต่จริงๆในอนาคตใครมีทรัพยากรมากคนนั้นได้เปรียบโดยเฉพาะต้นไม้ตอนนี้รัฐออกกฎหมายให้แล้วสามารถตัดได้ในที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของตัวเองไม้ทุกชนิดไม่เหมือนเดิมแล้วปลูกตอนนี้อีก20ปีข้างหน้ามีมูลค่าขึ้นมาอย่างไม้ทั่วไปเขาว่าตีมูลค่าประมาณสัก10,000ใช่ไหมต่อต้น10ปีก็ที่สุดครับอาจจะถึง10,000แล้วค้ำประกันนี่แหละฮะเป็นสมบัติเหมือนที่ดินแหละดังนั้นเรามีเงินตอนนี้ก็เปลี่ยนหาต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ไม่ยากครับปลูกดูแลแค่3ปีที่เหลือก็จัดการเองเขาจะเพิ่งเหมือนตอนเขาเป็นเด็กเราก็ต้องดูแลกันหน่อยพอร่าเขาหลังลึกแข็งแรงแล้วเขาจะทำหน้าที่ของเขาเลยทีและประโยชน์ที่ได้คือโลกได้คนได้คนรอบข้างได้เป็นธุรกิจก็เรียกที่มีแต่ประโยชน์กับประโยชน์หมายถึงว่าเราแทนที่จะเอาที่ดินไว้โล่งๆเราที่ดินเป็นธนาคารต้นไม้เป็นเงินออมแล้วก็จะมีดอกมีผลให้เราในอนาคตในหลักคิดนะครับก็ใครจะไปทำก็ไปปรับใช้ผมจะให้ฟังชาวบ้านคนเขาพูดถึงว่าอาชีพเกษตรกรไม่ใช่อาชีพ
เป็นอาชีพที่น่ายกย่องนะถือยังไงฟังแนวคิดจากชาวบ้านคนนี้เนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าการทำเกษตรอาชีพเกษตรกรรมคืออาชีพปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ผมว่าไม่จริงครับอันนี้เป็นอาชีพบ่มเพาะจิตวิญญาณความเป็นมนุษย์เลยล่ะครับมันยังไงฮะก็คือความเป็นมนุษย์หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เจริญแล้วรู้จักให้รู้จักแบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นไหมครับอาชีพอื่นไม่มีครับยืนยันว่าไม่มีนอกนั้นมีจะแย่งชิงครับตรงนี้คือการบ่มเพาะจิตวิญญาณสู่ความเป็นมนุษย์ที่สูงขึ้นการให้การแบ่งปันเนาะแค่ผมให้อากาศครับเห็นไหมครับลดภาวะโลกร้อนเดี๋ยวผมทำปุ๊บเนี่ยนกเข้ามาเยอะขึ้นครับธรรมชาติมันมาหากลับคืนมันเยอะมากมันเยอะมากขึ้นนะก็มันมีรายได้เยอะแยะคุณเปียกแต่ชาวบ้านไปตั้งกำแพงสำหรับตัวเองเพื่อจะไม่ทำเฉยๆหรอกผมถามว่าตรงเนี้ยผมต้องไปหารายได้จากข้างนอกไหมผมยืนยันว่าตั้งแต่ผมลาออกจากงานมาเนี่ยผมไม่เคยไปขายแรงงานข้างนอกไปผมจะใช้ข้างในและผมใช้พื้นที่เนี่ยอย่างพี่หนึ่งเขาก็รู้ว่าผมเคยตั้งปริญญาณกับตัวเองว่าผมมีลูกสองคนผมตั้งปริญญาณกับตัวเองว่าผมจะใช้พื้นที่แค่หนึ่งไร่ส่งลูกผมเรียนให้จบป.ตรีทั้งคู่ให้ได้แล้วผมก็ทำตามแต่ตอนปลูกป่าเนี่ยก็ทำผักบ้างหารายได้เพราะมันต้องมีส่วนหนึ่งที่เป็นรายได้ผมก็ใช้พื้นที่แค่หนึ่งไร่ก็ส่งลูกเรียนจบป.ตรีทั้งคู่และตอนนี้ก็มีงานทำแล้วทั้งคู่เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วเป็นไทยแล้วสำหรับตัวเองไม่มีอะไรไม่มีปัญหาแล้วรวมเวลาจากที่ออกจากกรุงเทพกลับมาบ้านก็22-23จาก33อ่ะครับ33 2133แต่ใช้เวลาในการทำจริงๆแค่20ปีมันก็จบแล้วครับแต่ไม่รวยนะไม่รวยบอกไว้ก่อนไม่รวยแต่มีอยากสร้างบ้านนี่มีจะกินเห็ดมีอยากหาค่าช่างนี่ก็มีก็เอาจะเอายังไงก็ได้เป็นชีวิตที่อิสระมากนะครับไม่รวยแต่มีอะไรมีทรัพยากรมีสิ่งที่จะได้พึ่งอาศัยแล้วก็จะเกิดสิ่งหลายอย่างถ้าเราสามารถทำแต่ละนิดจุดๆผมเคยไปพูดใน YouTube จุดประเด็นไปพูดผมก็บอกว่าที่ผมทำสื่อนี่สื่อเพื่อจะให้เกิดสีเขียวในประเทศไทยถ้ามองในเชิงมองในเชิงดาวเทียมส่องมาแล้วมันจะเห็นคุกเกอร์เนื้อใช่ไหมที่มันจะแรงๆโล่งในอนาคตจะเป็นจุดเล็กๆแต่คนหนึ่งทำที่จุดหนึ่งผมว่าเยี่ยมดีๆข้างหน้ามันจะเกิดค่อยๆเป็นสีเขียวให้ได้โดยใช้การให้สื่อสารผมก็นำเสนอจากที่ยูทูบก็เกิดให้ไปพูดเองผู้ทุกข์เพื่อนอื่นฟังแล้วบอกว่าเราจะสร้างด้วยการนี่นะให้คนมีแนวคิดแล้วไปทำเราปลูกวันนี้คนหนึ่งก็จะเกิดนะเนี่ยสิ่งที่แนวคิดในเรื่องทั้งไม่ใช่เรื่องที่พูดตั้งแต่ครั้งแรกเรื่องเศรษฐศาสตร์เรื่องจิตใจที่เรามีอุดมการณ์ในการที่จะทำให้กับคนอื่นให้กับแผ่นดินให้กับทุกอย่างจนมาถึงเป็นอาชีพผมว่าตัวนี้มันจะเป็นตัวเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้ไปหวังกับรัฐบาลนะหวังแต่พวกเราคนเล็กคนน้อยเนี่ยจะทำแต่มันจะเกิดแล้วก็จะมีผลนี่ผลอะไรลูกหลานเราในอนาคตแล้วครับแล้วเราก็อายุมากไปแล้วใช่ไหมแล้วสุดท้ายเราก็ไปแต่สิ่งที่เกิดคือต้นไม้อยู่ให้ลูกหลานเป็นสมบัติให้คนรุ่นหลังได้ไปต่อนะทีนี้มาเข้าหลักของการทำกิจกรรมไร้สารพิษอะไรนี่แหละที่คิดเกิดคือแนวคิดอุดมการณ์ที่เราจะทำไปนะคือเราจะทำเราจะทำยังไงพระเจ้าวันอยู่ก็ไปขุดพับเลยมันจะไม่มีก็แหละไม่มีหลักการไม่มีความเข้าใจในการทำทีนี้การทำกิจกรรมไร้สารพิษหรือว่าทำเกษตรอินทรีย์อะไรทั่วไปนี่นะมันต้องเข้าใจหลักของธรรมชาติของโลกท่านสมณพุทธิลักษณ์ได้เอาคำว่านิยามห้านาทีได้เราต้องเข้าใจนิยาม5ในโลกมันมีในองค์ประกอบของโลกทั้งจักรวาลมันมีองค์ประกอบของนิยาม5นะก็มีวัตถุนิยามพีชะนิยามจิตนิยามศาสนาพุทธจะมีในโลกก็จะมีอยู่3นิยามแต่ศาสนาพุทธจะมาสอนเพิ่มคือกรรมนิยามและก็ธรรมนิยาม
เรียนรู้ก็ข้าวไปนะครับคุณตุนิยามคุณตุนิยามคืออะไรคุณตุนิยามก็คือสิ่งที่มีในโลกแต่ไม่มีชีวิตที่เกิดไม่เปลี่ยนมีสองอย่างที่เกิดโดยธรรมชาติสดินน้ำไฟลมที่นี่ไฟฟ้านี่ก็ใช่พวกนี้พวกจักรวาลพวกน้ำพวกนี่คือสิ่งที่มีในโลกแต่ไม่มีวิญญาณจะมีชีวิตมันมีนักเกษตรต้องเข้าใจว่าอะไรคือจุดอะไรที่มันเป็นธาตุอิฐแร่ธาตุอะไรมันเป็นพลังงานมีรวมไปทั้งถึงบุตรทุกข์ก็ไปต่างๆนะป้าเล่าว่าผ่านดินไหวนี่คือจุดวิญญาณมันเกิดการเคลื่อนไหวทางระบบนิเวศระบบจะมีฟิสิกส์เคมีที่อยู่ในโลกแต่ปวนเนี่ยอันที่สองจุดวิญญาณยันนี่ก็คือสิ่งที่มีในโลกแต่ไม่มีวิญญาณไม่มีชีวิตแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างมนุษย์สร้างมันจะสร้างอะไรมนุษย์คิดไปทางไหนรถลาคอมพิวเตอร์อาวุธคนไหนคิดจะเอาเปรียบคิดจะไปขู่คนอื่นจนโกรธก็จะสร้างอาวุธเพื่อจะไปทำร้ายคนอื่นสร้างถึงขนาดนิวเคลียร์อันนี้คือมันเป็นวัตถุนะครับมันไม่มีชีวิตแต่มนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์เป็นคนควบคุมมนุษย์ที่จะเอาประโยชน์อันต่อไปสิ่งที่นักเกษตรต้องรู้เข้าใจคือพีชานิยาก็คือพวกพืชต่างๆพืชเนี่ยต้นไม้พืชเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณใช้รากยึดเกาะมันไปไหนหรอกปลูกตัวนี้ก็อยู่ตรงนี้แหละยึดเกาะมันไม่เคลื่อนไหวขยายพันธุ์ด้วยลักษณะของมันมีหน้าที่คือดูดมันจะมีแค่ถ้าศาสนาพุทธก็คือสังขารกับสัญญาอย่างมะขามจะรู้ว่ามันจะต้องไปดูดธาตุนี้มาสังขารเป็นรสเปรี้ยวที่ปากเป็นรสหวานเป็นผลไม้ตัวนี้จะต้องดูดธาตุอาหารและแปรสภาพเป็นรสชาติเป็นสิ่งที่มันเป็นยีนเข้านะมันอันนี้เราตัดเราอะไรได้ไม่มีผลกับชีวิตเราไม่มีผลไม่ถึงว่าไม่มีผลกรรมเพราะเขาไม่มีวิญญาณพิจารณายาวนะพวกอโศกพวกที่มีมังคลาสเตรียไปอยากไปเกี่ยวเนี่ยกับวิญญาณต่อไปมาเรียนรู้เรื่องจิตนิยามจิตนิยามคือสิ่งมีชีวิตที่มีวิญญาณก็ตั้งแต่จุลินทรีย์เชื้อโรคพัฒนาการมาจนเกิดเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยจนเกิดมาเป็นคนเป็นสัตว์ใหญ่นะนี่คือจิตนิยามอันนี้คือมีวิญญาณเลือกเคลื่อนเคลื่อนหมายความว่าจากพิจารณายาเป็นรากยึดเกาะไม่เคลื่อนแต่นี้เริ่มจะเคลื่อนแล้วเป็นเปลี่ยนสัตว์เล็กสัตว์น้อยเป็นสัตว์เดียวแบ่งเชียวที่เราจะเรียนรู้กันพวกจุลินทรีย์พวกในการที่ย่อยสลายเศษซากพืชซากจากคือตุนิยามมาเป็นปุ๋ยเป็นอาหารให้กับพืชนี่เราต้องเรียนรู้นี่คือ3หลักที่มีอยู่ในโลกแต่ใน3หลักนี้มันจะมีเค้าเรียก3หลักนะฮะ1อุตุยีชะแล้วก็สีปิญญาวิทยามันจะเป็นความหมุนวนในโลกที่เป็นโลกีแต่มันจะมีความดีความชั่วในนั้นนะแต่นี่ศาสนาพุทธประสอนเพิ่มก็คือกรรมนิยามพุทธเจ้ารู้ว่ากรรมคือการกระทำกรรมไหนที่เราจะต้องละกรรมไหนที่เราจะต้องกับธรรมนิยามคือการทรงสภาพศาสนาพุทธจะสอนเพิ่มมาอีก2อย่างคือเข้าใจเรื่องของโลกไม่เพิ่มอีก2อย่างเลยกรรมนิยามคืออะไรการสร้างกรรมดีละกรรมชั่วจะต้องเป็นโลกุตระนะครับโลกุตระคือการเข้าใจจริงๆละอันนี้เดี๋ยวไปศึกษากันนะครับที่เราเล่าเป็นผ่านๆโดยใช้หลักของศาสนาพุทธโดยใช้มรรคองค์8คือแผนที่โพชฌงค์7คือการก้าวคือพฤติกรรมการที่จะไปหาแผนที่ไปถูกแผนที่ยังไงโดยใช้ศีลเป็นตัวกำหนดกรอบของศีลเป็นตัวกำหนดที่5ที่8ที่อะไรอันนี้คือศาสนาพุทธพอทำถูกต้องตามหลักศาสนาพุทธก็จะเกิดพฤติกรรมของคนตามที่นั่นแหละคือพฤติกรรมของคนคือถ้าเป็นคนที่ปฏิบัติที่ถูกต้องก็เกิดเป็น9อย่างก็คือวรรณะ9แล้วก็เกิดพฤติกรรมสังคมก็คือสารณียธรรมคือพฤติกรรมของคนที่อยู่ในสังคมถ้าปฏิบัติกรรมที่ถูกของพุทธเจ้านะวรรณะ9ก็คือคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยใจพอถ้าปฏิบัติถูกก็จะเกิดพฤติกรรมคนที่เป็นลักษณะนี้ถ้า
9อย่างเนี่ยจดขยันไม่สะสมไม่กักตุนทีนี้มันจะพิสูจน์ยังไงว่าคนที่ทำได้เป็นอย่างนั้นจริงผมก็เลยยกตัวอย่างให้คนหนึ่งผมดูแล้วนะในเมืองไทยแล้วเนี่ยผมโดดเด่นที่สุดคือคนที่จะลองสีหน้าเป็นคนมากมายสันโดษตั้งระดับโลกการระดับต่างประเทศโดยเฉพาะเกาหลีญี่ปุ่นยับถือมากทุกวันนี้ท่านก็ไม่มีสมบัติอะไรทำงานการเมืองก็เสียสละจนพวกนักการเมืองจะด่าไปหน่อยอันนี้ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาคือใช้ชีวิตมันน้อยสันโดษแต่ทำงานเพื่อสังคมเพื่อกับคนนี่คือพฤติกรรมของคนที่ก็เรียกปฏิบัติกรรมที่ถูกศาสนาพุทธทีนี้พอส่วนบุคคลนี้แล้วนะครับต่อไปเป็นเรื่องของสังคมถ้าปฏิบัติธรรมที่ถูกศาสนาพุทธจริงๆเนี่ยก็จะเกิดสังคมลักษณะนี้ใครเนี่ยคือเป็นคนที่พฤติกรรมมีการเมตตาอีกรรมเมตตาใหญ่กรรมเมตตามโนกรรมมีสาธาโภคีมีการแบ่งเฉลี่ยให้ส่วนกลางและก็อยู่ตัวอย่างมีความเป็นศีลมีความเป็นทิฏฐิมีแนวคิดที่เหมือนทางเดียวกันผมก็เลยเห็นตัวอย่างที่เด่นชัดตอนนี้ที่พระท่านกำลังทำอยู่ท่านภูริรักษ์ทำอยู่ตรงนี้ผมจุนฐานะปกครองของราชธานีอโศกคือทุกคนมาเสียสละอยู่ในกลุ่มชนปฐมประสบก็ถือว่าใช่แต่ปฐมประสบยังเล็กหน่อยคือโมเดลกับราชธานีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่อันนี้คือถ้าปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องมันจะเกิดสังคมลักษณะนี้นะยกตัวอย่างถ้าใครสนใจก็ไปศึกษาดูนะทีนี้ต่อไปอันสุดท้ายคือธรรมนิยามคือการทรงสภาพสิ่งที่ดีที่เป็นโลกุตระนะฮะที่รู้แล้วหมายถึงว่าปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องนะก็คือมันมีตั้งแต่ทรงสภาพความเป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอาหารตามที่ภูมิเราปฏิบัติได้เหมือนคนเนี่ยปฏิบัติความดีแล้วก็จะส่งสภาพสิ่งที่ดีคือพยายามทำที่เราพยายามมาทำคือการส่งสภาพสิ่งแวดล้อมอาหารให้มันปลอดภัยนี่คือการส่งสภาพเพื่อประโยชน์กับตัวเราและก็ผู้อื่นในศาสนาก็จะทรงไว้เนี่ยไปจนถึงพระพุทธเจ้าเขาจะส่งความดีไว้กับโลกนี่คือกรรมนิยามที่นิยาม5อย่างที่เป็นการที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างต่ำเราต้องเข้าใจการทำเกษตรจะต้องเข้าใจ3อย่างอุตุปีชะอิฐว่าเราจะต้องเกี่ยวกับเรื่องดินน้ำไฟลมอันที่2เกี่ยวกับพืชอันที่3เกี่ยวกับพวกจุลินทรีย์ต่างๆที่มันมีที่จะมาใช้ในการผสมทำมาเป็นปุ๋ยเป็นอะไรต้องเข้าใจองค์ประกอบพวกนี้ทีนี้ถ้าทำเกษตรจะต้องรู้อะไรบ้างหลักๆ ก็คือดินน้ำแดดนะดินน้ำแดดที่มีเนี่ยมันเป็นหลักของต้องรู้เกษตรเมืองไทยเพราะที่ท่านสำนักโพธิรักษ์บอกว่าเป็นเมืองเกษตรเพราะอะไรเมืองไทยมีดินมีน้ำแดดทั้งปีเกือบทั้งปีนะถึงไม่มีเราก็ทำที่เก็บได้หน้าแรงทำสระทำอะไรเพราะเกษตรต้องอาศัย3อย่างนี้คืออุปกรณ์ในการเจริญเติบโตของพืชทีนี้เมื่อจะดินยังไงที่จะเหมาะให้พืชเจริญเติบโตผมก็เลยจะให้ดูคลิปของอาจารย์กมลแกจะสรุปเรื่องของดินที่สมบูรณ์ในเหมาะกับพืชเจริญเติบโตดินที่ดีเหมาะกับกสิกรรมเนาะอันนี้เรียนมาตั้งแต่ป.4แล้วมันจะมีอยู่4หลักหลักที่1คือดินพวกดินพวกหินพวกแร่เราเรียกว่าดินแล้วกันมันก็อยู่ในดินนั่นแหละสร้างเป็นเนื้อแข็งๆไงนะใช่ที่อยู่ในดินที่ผ่าอันนี้มีโดยประมาณ 45% เช่นใน1ส่วนที่เอามาเช่น1คิว1 1ปริมาตรว่าเถอะใช่มันจะมี45ส่วนประกอบของดินอันที่2ก็คือต้องมีน้ำหรือความชื้นนะครับน้ำอันนี้เท่ากับ 25%อันที่3จะต้องมีอากาศแทรกอยู่อากาศก็จะมีทั้งไนโตรเจนออกซิเจนก็ประมาณอีกเท่ากับน้ำเลย25อันที่4ส่วนประกอบอันที่4ก็คือเรื่องของอินทรีย์วัตถุอันนี้ก็บวกกับจุลินทรีย์มันจะอยู่กับอินทรีย์วัตถุนี่แหละ
อยู่ด้วยกันถือว่าง่ายแต่เราทำปุ๋ยหมักใช่ไหมใช่อันนี้อีก 5% อันนี้อินทรีย์ถั่วนี่ผมยังแยกออกเป็น2กลุ่มกลุ่มเสถียรคือไม่ผุพังอยู่ตลอดนะครับก็คือพวกถ่านบำรุงดินอีกพวกหนึ่งไม่เสถียรผุพังพวกขี้ปุ๋ยคอกอะไรต่างๆหรือว่าไม่เสถียรก็มีพวกฟางฟางใบไม้พวกหญ้าเศษซากสัตว์ซากพืชต่างๆนะครับไม่เรียกว่าปุ๋ยหมักก็ใช่เนาะใช่ปุ๋ยหมักที่เราใส่ส่วนปุ๋ยคอกก็ใช่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็ผุพังอะไรที่มันย่อยสลายผุพังได้เนาะใช่อันนี้คือไม่เสถียรโอ้เยอะแยะนะครับแล้วแต่จะเอาอะไรบดสับใส่เท่านั้นแหละได้หมดเลยใช่ใช่ทีนี้การที่ดินนี่มันจะแน่นมันจะมีช่องว่างน้อยนะโดยธรรมชาติโดยเพราะดินเหนียวนะดินทรายอาจจะโปร่งหน่อยถ้าเป็นประเภทดินเหนียวดินไม่ร่วนนี่การที่จะเอาน้ำเอาอากาศไปอยู่ในเนื้อดินนี่ยากมากต้องอาศัยตัวที่4ตัวที่4นะตัวที่4 4ทำให้เกิดไม่อันนี้คือข้อ4สรุปก็คือข้อ4มันถือว่าขยายออกจากข้อ4นะทําให้มี2บวก3คือถ้าเอาข้อ4ไปผสมดินนะ4บวก1มาเถอะถ้าเอาข้อ4บวกข้อ1บวก1คือเอานี้ไปบวกกับดินคือเอาอินทรีย์วัตถุไปผสมดินมันจะมีโพรงอากาศเข้าไปได้และมีน้ำแทรกเข้าไปได้ถูกไหมเพราะนั้นข้อที่4บวกข้อที่1คืออินทรีย์วัตถุบวกกับดินเนี่ยจะทำให้มีข้อ2บวก32บวก3 4เท่ากับ2บวก3นั่นเองเอา4ใส่ก็จะเกิด2 3นะสรุปคือว่า1กับ4บวกกันมันจะทำให้เกิด2 3ใช่ป่ะใช่ใช่1กับ4 1กับ4บวกกันทำให้2 3เข้าไปอยู่ในดินได้สามารถจะแทรก2 3ไปเพราะว่าตัวอินทรีย์วัตถุเป็นตัวถ่างเช่นถ่านก็ดีพวกฟางพวกปุ๋ยคอกมันจะถ่างให้ดินมันโปร่งคําว่าถ่างก็มันตอกลิ่มก็คือมันไปแทรกเนื้อดินเช่นเอาถ่านใส่พูดง่ายๆถ้า1อย่างเดียวเนี่ย2กับ3มันสามารถแทรกไปได้ยากใช่1โดยเพราะดินเหนียวนี่เอาน้ำลดก็ไม่ลงอากาศก็ไม่ลงในดินเหนียวแต่ถ้าดินทรายดินหินกรวดมันอาจจะลงเร็วหน่อยนะดินลูกรังแต่ถ้าดินนี่เป็นดินเหนียวแน่นแล้วก็เสร็จเลยนะเพราะฉะนั้นตัวที่จะแก้ปัญหาโครงสร้างดินที่ดีได้ต้องมีไฟเบอร์สรุปก็คือโครงสร้างดินที่ดีตัวสำคัญที่สุดคือข้อที่4นะครับต้องหมั่นใส่ข้อที่4ข้อที่4อินทรีย์วัตถุที่ใส่นอกจากเราจะเผาถ่านบำรุงดินใส่เราจะใส่ฟางใส่หญ้าหรือห่มดินใส่ปุ๋ยคอกแล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะทำให้หน้าดินเรามีอินทรีย์วัตถุเยอะก็คือพวกตระกูลถั่วหรือพืชบำรุงดินเช่นพอเกี่ยวข้าวแล้วก็ไม่ควรเผาต่อซังนี่ถ้าเผาต่อซังเลยว่าทำลายข้อ4แล้วนะเผาซังฟางข้าวเผาต้นข้าวโพดนะครับทีนี้ทำยังไงยามขึ้นแล้วเราก็หว่านถั่วหรือหว่านพืชตระกูลถั่วลงไปหลังจากเก็บพืชที่เราปลูกตามฤดูกาลเช่นพอทำนาเสร็จแล้วก็หว่านถั่วเขียวแล้วก็ไถกลบนะพอถั่วเขียวออกดอกเราก็ไถกลบพอไถกลบมันจะทำให้ดินชื้นเพราะว่าน้ำมันแทรกเข้าไปในอนูหรือระหว่างเม็ดดินได้อากาศก็ได้อากาศมีความจำเป็นต่อพืชเพราะว่ารากฝอยพืชต้องการอากาศหายใจแล้วต้องการความชื้นที่พอเหมาะความชื้น 25% นี่ก็คือความชื้นที่มันไม่แห้งจัดแล้วก็ไม่เปียกจัดนะครับหรืออาจจะบอกว่าน้ํา 25% ของปริมาตรหรือชื้น 60% นั่นเอง50-60% ประมาณนี้คำว่าชื้น 50-60% ก็คือเอามากำดูเนี่ยดินเอามากำดูนี่มันพอเป็นปั้นเป็นก้อนได้เพราะนั้นไอ้ความชื้น 50-60% จึงเป็นมาตรวัดสเกลด้านบนเขาเรียก moisture 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 แปลว่าความชื้นอยู่ข้างล่างดิแถบเขียวล่างมันจะมีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์มันจะมีขวาสุด dryตั้งแต่10 20 30 50 60ไปทางซ้ายเป็นเวทนะไดกับเวทอันนี้หลักการใช้ตัวนี้ก็คือถ้าวัดค่า pH นั้นอันดับแรกให้จิ้มลงไปแล้วกดปุ่มพอกดปุ่มแล้วให้อ่านเปอร์เซ็นต์ของ
ความชื้นในดินก่อนพอปล่อยแล้วถึงอ่านแถบบนสีส้มนี่ถือว่าเรามีดินนะครับอันนี้เครื่องมือเครื่องมือโคตรใกล้ๆมันจะเห็นในกรอบเนี่ยมันจะมีปุ่มที่สูงกับปุ่มที่ต่ำปุ่มที่ต่ำเขียนว่ามอยเจอร์คือถ้ากดปุ่มขาวลงอ่านมอยเจอร์อ่านความชื้นอันนี้เนาะใช่ถ้ากดปุ่มขาวที่หัวแม่มือผมนี่มันจะอ่านความชื้นมี2อันอยู่ข้างล่างใช่ใช่ถ้าเป็นสูงก็คืออันบนอันสูงคือ pH ค่าความเป็นกรดเป็นด่างทีนี้เราตารางวัดก็บ้านเราก็คือเสียบไปในเนื้อดินให้มันท่วมไอ้โลหะอันนี้ถ้าวัดความชื้นก่อนนะสมมติว่าเสียบไปแล้วนะครับเสียบไปแล้วตอนนี้ถ้าอ่านก็คืออ่านค่า pH ได้ต่ำกว่า7นิดนึงแถบสีส้มอันนี้กดไปเลยไหมจ๊ะยังไม่กดอันที่นี้ต้องกดปุ๊บได้แปลว่าไม่มีความชื้นเลยถ้าใส่น้ำเข้าไปมันจะกระดกมาทางเบ็ดเดี๋ยวผมจะลองใส่น้ำเลยเที่ยวนี้นะแล้วจะได้เห็นความต่างอันนี้แห้งเพราะว่ามันตั้งไว้เฉยนะทีนี้การใส่น้ำในดินนั้นถ้าใส่มากไปก็เปียกเนาะทีนี้การใส่น้ำถ้าดินแห้งๆนี่เขาบอกว่าต้องใส่ประมาณครึ่งชั่วโมงแต่เราทำการทดสอบด้วยเวลาแบบการถ่ายทำเนาะมันก็อาจจะไม่ได้เพราะไม่ได้ผสมดินชื้นไว้ให้มันเห็นข้อแตกต่างกันแล้วกันนะให้ดูว่ามันจะแตกต่างเมื่อกี้ไม่กระดิกเลยใช่ไหมเข็มไม่กระดิกนะตอนนี้ใส่ความชื้นน้ำไปประมาณช้อนสองช้อนอ่ะผมก็จะกดไปเหมือนเดิมปื๊ดตอนนี้เมื่อเอาเติมน้ำเข้าไปแล้วนะครับนี่ค่า pH มันจะลงมาเท่าไหร่5เกือบ6ทีนี้ถ้ากดปื๊ดกระดิกมาเวทเลยนี่เปียกไปเพราะนั้นเมื่อเปียกแล้ว5ถึง6หรือ5ครึ่งนี่ pH 5ถึงครึ่งนี่แถบสีส้มนะไม่ถูกต้องถามว่าทำไมไม่ถูกเพราะว่าดินเปียกมันจะเป็นกรดถ้าดินแห้งมันจะเป็นด่าง pH มันเท่าไหร่ตะกี้5ขีดละ2 5.3 ครับ pH 5.3 ถ้ากดมอยเจอร์กดปุ่มปุ๊บเข็มกระดิกมาทางเวทมอยเจอร์นี่คืออะไรค่ามอยเจอร์คือค่าความชื้น MOISTURE ตัวปุ่มล่างนี่มอยเจอร์อ่านความชื้นกดปุ๊บมันเด้งแสดงกดปุ๊บมาเวท WET เห็นมั้ยตัวหนังสือนี่เวทแปลว่าเปียกนี่เปียกแล้วเนี่ยพอเปียกปั๊บจะเป็นกรดเลยเนี่ยลงมาถึง5แล้วนี่นะงั้นถ้าเราจะให้เหมาะกับปลูกนี่ก็เราก็ต้องปรับดินให้ค่าเปียกอยู่ที่ 50-60% อย่างที่ว่าความชื้นในนั้นมีไหมอยู่ตรงไหนในเวทในมอยอะไรเนี่ยมันไม่ได้แล้วถ้าจะวัดก็ต้องขยำดินใหม่เพราะเมื่อกี้ถึงว่าถ้าตัวนี้มันอยู่ประมาณไหนเข็มมันจะอยู่ประมาณไหนถ้าดินที่สมบูรณ์ความชื้นดินความชื้นสมบูรณ์ดินจะอยู่ที่ขีดเขียวข้างล่างระหว่างเลข5ถึงเลข6คือ 50-60% อ๋อคือว่าเลขตัวหนึ่งเนี่ยที่กดอย่างเงี้ยต้องได้ 50-60 นี่มันมันเลยแล้วมาเป็น 100% ละเป็นเวทเลยเปียกเปียกเปียกมากนี่คือสภาพดินเปียกที่ว่าชาวสวนชอบรากสายยางไปรดอ่ะไม่ดีเลยนะก็คือถามว่าทำไมไม่ดีเพราะเมื่อน้ำมากมันก็เป็นกรดนะครับเป็นกรดโครงสร้างของดินก็ไม่ดีเมื่อไม่ดีพืชก็ไม่โตโตช้าปล่อยน้ำเป็นชั่วโมงปุ๊บเลยไม่ได้หนึ่งคุณเปลืองน้ำเปลืองทรัพยากรน้ำเปลืองพลังงานไฟเรียกว่าไม่คุ้มค่านะพอดีๆถ้าเรามีเครื่องมีตัวนี้มาอย่างตาม2อย่างนี่เนาะนี่วัดความเป็นหนึ่งอะไรตอนนี้เริ่มแห้งแล้วนี่นี่ตอนนี้วัด 75% นี่ที่ผมกดนี่ตัวล่างนะตัวแถบเขียวนะมันไม่เปียกแล้วไม่เปียกแล้วเพราะว่าดินมันซึมลงไปแล้วน้ำมันซึมลงไปก้นในขวดนี่แล้วเมื่อกี้มันกระดิกมาทางเวทเลยที่พอปล่อยปั๊บนี่เห็นไหมค่า pH มันจะเริ่มขึ้นเมื่อกี้มัน 5.3 นี่มันไป6แล้วนี่มันเริ่มไปหา7แล้วเพราะดินมันเริ่มแห้งลงแห้งมากขึ้นเนี่ยมา7แล้วนะมา7แล้วนี่ๆ 70% แล้ว 70% แล้วนะนี่ทดลองทิ้งไว้สักพักนะถ้ามีเวลาตากล้องอยู่นะเนี่ยปล่อยปุ๊บเป็น6แล้ว pH 6พอกดปุ๊บนี่ความชื้น 70% มันต้องมา60 50-60% เลข5เลข6ตรงใต้แถบเขียวนะอันนั้นน่ะมันเราปล่อยแล้วมันจะได้ค่า pH ที่ถูกต้องนะอันนี้พอปล่อยแล้วมันยัง60เป็นกรดนะสรุปก็คือถ้าดินเปียกเป็นกรดดินแห้งเป็นด่างหลักการจริงๆเนี่ยครับมันต้นพืชเนี่ยใบเขาเนี่ยรับแสง
รับแสงเสร็จเขาจะคายน้ำออกจะกระตุ้นท่อน้ำเลี้ยงรากดูขึ้นมาแล้วก็จะเหลือไว้ที่ธาตุอาหารเพื่อไปตังเกาะเป็นต้นเป็นกิ่งเป็นก้านเป็นใบน้ำก็จะระเหยเป็นอากาศพอเย็นค่ำมันก็จะลงมาข้างล่างมันก็จะมาน้ำในร่มก็จะมาอยู่ที่ปลายรากพืชปลายรากพืชจะเป็นน้ำหยดน้ำเล็กจะมีค่าเป็นกลางเพื่อจะให้จุลินทรีย์ได้มาอาศัยเพราะอาศัยกินน้ำเสร็จมันจะขยายตัวแล้วก็จะไปย่อยพวกจุลินทรีย์วัตถุรอบข้างเป็นอาหารพืชดูดไปในรอบวันหลักการมันคือประมาณนี้หน้าฝนนี่ปลูกพืชผักยากเพราะว่าเป็นกรดเยอะความชื้นของหน้าฝนอากาศมันปิดไม่มีแดดทีนี้หน้าฝนเนี่ยดังนั้นสิ่งที่ปลูกยากคือพวกผักเพราะว่ารากมันต่ำรากมันวงจรชีวิตมันสั้นรากมันสั้นหากินประมาณของผักสลัดอะไรก็ประมาณไม่เกิน15เซนหรอกพอน้ำตกพอฝนตกไปเยอะมันชื้นมาทีนี้มันเป็นกรดทีนี้มันก็จะดึงหยดน้ำจากรากพืชออกมาก็ทำให้รากเน่าทำให้รากต้นไม้เหลืองเพราะว่ามันไม่สามารถดูดสังเคราะห์ได้และไม่มีแดดยิ่งซ้ำไปใหญ่เลยเพราะอากาศที่ไม่มีแดดที่นี่ถึงแก้ปัญหาด้วยหน้าฝนก็คือทำโรงเรือนแต่ว่าอากาศผิดที่แก้ไม่ได้ถ้าจะแก้ได้ผมก็เลยว่าจะทดลองคือจะใช้หลอดไปช่วยหลอดไฟช่วยกันให้มันสังเคราะห์ก็ได้เองคือหน้าฝนถึงปลูกผักยากแต่ต้นไม้ใหญ่ไม่เป็นไรเพราะรากมันลึกมันหากินได้เพราะว่ามันแข็งแรงรากลึกแล้วหลักการคือง่ายแต่เราก็ต้องรู้จักการใช้จริงๆคนโบราณเขาจะใช้การสังเกตใช่ไหมเขาจะปลูกพืชตามฤดูกาลนะแต่นี่เรามันเป็นยุคใหม่คนจะมาการกินนี่ก็ต้องหาปลูกเลยครับก็ทีนี้ผมทำในพิจารณาให้แก้ปัญหาเรื่องผักหน้าฝนของเกษตรกรคือถ้าผักระยะสั้นก็คือผักโต๊ะแล้วก็ปลูกแต่จะมีปัญหาเรื่องอากาศปิดบางที่ผ่านมาอากาศปิดตั้งเป็นเดือนบางทีแดดอาทิตย์ละครั้งเราเจอแดดเจอแดดนี่เล็กในต้นไม้จะชอบเพราะว่ามันได้สังเคราะห์อาหารถ้าความชื้นที่พอเหมาะต้นไม้ก็เจริญเติบโตนะเดี๋ยวดูคลิปของอาจารย์ในวันนี้อันหนึ่งที่เรื่องของหลักการเราจำหลักการตรงนี้ไปใช้ในการปลูกพืชในการปลูกงานให้พืชแขนแจ้งแขนวายแกแต่ผมก็จะสรุปด้วยกากบาทก็แล้วกันนะค่า pH ที่พืชชอบเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าค่า pH 7.0 หรือความเป็นกลางนั่นเองประจุไฟฟ้าเป็นกลางหรือค่ามัชชิมาทีนี้มันจะมี2แกนนะครับที่มาปรับจูนผมเรียกแกน X แกน Y หรือแกนตั้งแกนนอนในทางแกนตั้งขึ้นอันนี้เป็นแกนตั้งหรือแกน Y ผมเรียกว่าน้ำนะอันนี้คือควบคุมน้ำหรือความชื้นถ้าน้ำหรือ H2O นี่มากกว่า 25% ที่เราคิดจากเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรหรือชื้นมากกว่า 60% อันนี้เป็นกรดแน่นอนเลยมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกทีนี้ข้างล่าง H2O หรือน้ำนะครับถ้าน้อยกว่า 25% ในโครงสร้างของดินหรือชื้นหรือถ้าเราวัดที่ความชื้นน้อยกว่า50-60% น้อยกว่า 50% แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นด่างเท่ากับด่างมีเครื่องมือเราวัดตะกี้นี่เนาะมีประจุไฟฟ้าเป็นลบอันนี้คือไฟฟ้าลบแน่นอนไฟฟ้าประจุไฟฟ้าจะต้องเป็นลบเพราะประจุไฟฟ้านี่มันเป็นเรื่องของการที่ไปทำเครื่องมืออันนี้ก็ไฟฟ้าอันนี้คือในแกนตั้งเรื่องของน้ำหรือความชื้นต่อไปแกนนอนที่เราจะต้องปรับวิธีการปรับสภาพในแกนนอนก็คือส่วนใหญ่เราทำปุ๋ยหมักอินทรีย์เพราะว่ากสิกรรมไร้สารพิษเราจะไม่ใช้เคมีอยู่แล้วเราก็สร้างปุ๋ยเองอาจจะเป็นปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหมักด้วยวิธีไหนก็ตามตัวการที่มาช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุหรือทำดินหมักทำปุ๋ยก็คือจุลินทรีย์อาจจะเป็นจุลินทรีย์เจ้าปลวกจุลินทรีย์ IMO หรือจุลินทรีย์ในท้องถิ่นจุลินทรีย์ที่เกิดจากการหมักพวกซากพืชไม่ว่าจะเป็นหน่อกล้วยผลไม้อะไรก็ตามมันจะต้องมีกลุ่มจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียมาย่อยมันจะเกิดสภาพกรดนะครับอันนี้เรียกว่าปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักหรือจุลินทรีย์หรือเปล่าปุ๋ยหมักมันก็มีจุลินทรีย์เป็นตัวดำเนินการผมเรียกว่าตัวเอมหรือไมโครออร์แกนิซึมพวกตัวไมโครไมโครก็คือกลุ่มของจุลินทรีย์อันนี้มันจะเป็นกรดนะครับเมื่อเราเกิดกระบวนการหมักว่าเป็นกรดก็เป็นประจุบวกแน่นอนนะครับ
ริ่มตั้งแต่6 5มาเรื่อยๆจนทั้งมาถึง0ส่วนใหญ่การทำปุ๋ยหมักนี่ที่ผมเช็คอยู่นี่จะอยู่ประมาณ 3.9 ถึง4ประมาณ3ถึง4นะครับเป็นกรดแล้วก็ร้อนถ้ามีสภาพร้อนนะครับแล้วก็หมักใหม่ๆอย่าไปใส่พืชมันเป็นกรดแน่ถ้าใส่ปั๊บเรียกว่ามันจะเป็นตัวที่เข้มข้นมันเป็นกรดมันค่า pH มันไม่เป็นกลาง 3.9 ถึง4มันมาทางน้อยแล้วนี่มันก็จะดูดน้ำออกจากรากพืชเพราะรากพืชมันหวานมันเป็นกลางมันก็อยู่ตรงนี้เนาะทางฝั่งนี้เหมือนกันทางฝั่งนี้ในเมื่อเราหมักดินแล้วเป็นกรดเราจะเอาอะไรมาแก้กรดเราก็ต้องเอาด่างมาแก้ด่างมาแก้ก็คือถ่านบำรุงดินหรือพวกขี้เถ้าหรือแกบดำนะมาเป็นตัวแก้เพื่อจูนความเหมาะสมให้มาสู่ความเป็นกลางให้ได้นี่ตามลูกศรนี่นะครับนี่มันต้องทำอย่างนี้ให้ได้นะน้ำก็ปรับให้พอดีนะความเป็นกรดเป็นด่างของดินที่เราทำหมักดินก็ต้องเอามาให้พอดีถ่านบำรุงดินนะครับถ่านบำรุงดินนี่จะเป็นด่างเป็นตระกูลด่างนะพวกถ่านนี่ใส่ถ่านก็คือเป็นประจุลบนั่นเองอันนี้เป็นประจุลบประจุไฟฟ้าลบนะครับแน่นอนนะอย่างนี อย่างที่ผมทำผมก็จะใส่ถ่านเวลาหมักดินหรือทำหมักดินด้วยจุลินทรีย์อย่างผมเอาเจ้าปวกนะผมก็จะใส่ถ่านประมาณไม่เกิน 20% นะแล้วก็ถ้าเอาตัววัดค่า pH แล้วมันก็จะโอเคอาจจะ 6.5 ถึง 7ถ้า 6.5 ถือว่ายอมรับได้ไม่มีปัญหา 6.5 ส่วนใหญ่ไม่ต้องมาออกมาทั้งเป็นกรดอ่อนๆถึงจะดีเพราะว่ากรดมันจะไปช่วยกัดก่อนดินและย่อยได้เร็วแล้วก็จะเป็นฮิวมัสให้กับพืชพืชก็จะดึงเอาไปใช้ได้ง่ายแต่ถ้ามันกรดจัดก็ไม่ได้สรุปก็คือเครื่องหมายบวกตัวลงเอาประมาณ5ครับครับถ้าผสมทานแล้วเนี่ยใช่ใช่ผสมทานแล้วควรจะได้ 6.5 6.5 นะครับไอ้ถ่านบำรุงดินตัววัดปุ๋ยหลังจากเราทำห่อหมกดินหรือหมักดินแล้วไปถ่านแล้วเราก็เอาตัวเฟอร์ติไลซ์มาจับ FERTITY เฟอร์ติไลซ์เฟอร์ติไลตี้แปลว่าปุ๋ยนะอันนี้มันเป็นเครื่องมือเรียกว่า2 in 1 analyzer analyzer หรือ analysis แปลว่าวิเคราะห์สองอย่างในเครื่องมือตัวเดียว2 in 1 คือ2 in 1ก็คือวัดปุ๋ยก็ได้วัดค่า pH ก็ได้แต่ตัวนี้วัดความชื้นไม่ได้ถามว่าตัวนี้ดีไหมไม่ดีตรงที่ว่าไม่ได้วัดความชื้นก่อนจะดูค่า pH เพราะค่า pH ถ้าความชื้นมากไปค่า pH ไม่เที่ยงความชื้นน้อยไปค่า pH ก็ไม่ถูกเพราะว่าความชื้นต้องได้ 50-60% จึงจะอ่านค่า pH ได้ถูกตรงตามสภาพความเป็นจริงที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็จะมีตำแหน่งตรงกลางไม่เลื่อนซ้ายขวาก็เป็นออบปิดมันจะมี3ขาอาจจะมีนิวตรอนหรือขาขั้วบวกขั้วลบไอ้ขั้วลบขั้วกลางเนาะนิวตรอนขาคอมมอนขาคอมมอนแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นขา pH ฝั่งนี้ก็เป็นขาปุ๋ยขาเฟอร์ติไลซ์นะเวลาวัดค่า pH ก็โยกมาตรงนี้ที่อาจารย์ต้องมี2อันเพราะว่าอาจารย์นั้นมันวัดความชื้นกับ pH ใช่อันนี้วัดปุ๋ยกับ pH กับ pH สรุปก็คือง่ายๆก็คือทำตามนี่แหละน้ำอย่าให้มากไปอย่าน้อยไปหลักการอย่างนี้หลักการก็คือให้น้ำน้อยๆให้ทีละน้อยแต่ให้ทีนั่นก็คือต้องตั้งทัมเมอร์หรือตั้งเวลาควบคุมนะและหลักการให้น้ำอย่าให้หลัง15นาฬิกาหรือ16นาฬิกาไปเพราะว่าพอเย็นแล้วก็เหมือนคนแหละพอค่ำแล้วจะกินข้าวนั่นแหละมันไม่ย่อยแปลว่าพอค่ำแล้วถ้าให้น้ำตอนเย็นมันไม่มีแดดเมื่อไม่มีแดดมันก็ไม่มีการระเหยของใบมันก็ไม่ดูดน้ำขึ้นไปน้ำก็จะขังอยู่กับพื้นแล้วทำให้รากเน่านะใช่ไหมเพราะว่าช่วงกลางคืนเนี่ยมันจะมีแต่น้ำขาลงจากใบลงมาหารากไม่ใช่จากรากขึ้นไปหาใบเพราะฉะนั้นต้องให้ประมาณ8โมงเช้ามีพระอาทิตย์โผล่8โมง9โมง10โมง11อะไรได้อยู่สักบ่ายก็พอได้อยู่พวกไอ้ที่ผลของไอ้ความชื้นที่ไปก่อใบมีผลไหมความชื้นหมายถึงว่าน้ำเข้าไปก่อใบตอนแสงแดดมาเนี่ยอ๋อเวลาสเปรย์น้ำถ้ามันลดแบบฝนตกเลยใช่ไหมมีผลไหมมีบ้างแต่ไม่มากนักเพราะว่าแป๊บเดียวถ้ามันมีแดดเดี๋ยวมันก็ระเหยนี่คือหลักการนะครับทั้งหมดที่เราจะได้ไม่ใช่ว่าแต่ก่อนเราก็จะทำแบบโอ้ย
ขาดทราบลดทราบอย่างเดียวไปกดมายิ่งไปใหญ่เลยหรือว่าการดูแลเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ทำยังไงหมักยังไงให้มันเกิดคืออันนี้หลักการนะโดยหลักการโดยทฤษฎีหลักการครับอย่างผมใช้เนี่ยผมในเครื่องวัดเนี่ยจะวัดเวลาให้ต้นนี้มันสวยดีไหมเครื่องมือสองอย่างที่วัดเลยดูค่ามันคือว่าค่าประมาณนี้เหมาะกับต้นไม้แบบนี้หรือว่าเวลามันเหี่ยวตายเพราะอะไรแล้วไปวัดพอดินเป็นกรดอะไรจะรู้แล้วก็ปรับจนว่าเราก็ทำโดยการสังเกตเลยนะครับคนโบราณก็อาศัยการสังเกตแล้วก็ตอนนี้กำลังมีอาจารย์กำลังทำในเรื่องของฐานเข้ามาช่วยว่าฐานเนี่ยมันเป็นลบถ้าเป็นไฟฟ้าก็เป็นลบนี่ก่อนผมจังฐานเนี่ยก็เอาไปใช้ในฐานไปฉายไหมไปจะเป็นฐานคือเป็นปุจจุลบเนี่ยมันจะตึงฐานนี่จะช่วยดูดไนโตรเจนในอากาศเวลาตื่นความชื้นจะดูดความชื้นในอากาศเข้าไปส่งแล้วฐานมีรูปคุณสำหรับที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์มีบางที่เขาใช้ฐานฝัง1ตารางเมตรเขาที่แรงมากเขาใช้หลักการคือฐาน1กิโลฝังในที่1ตารางเมตรทุกตารางเมตรเขาปลูกต้นไม้ประมาณสัก20ปีต้นไม้ก็เจริญเติบโตได้แต่มันจะช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่มีแหล่งน้ำฐานเป็นตัวประจุดูดความชื้นในอากาศท้องมันเป็นตัวประจุลบและฐานปิดดาปรับสภาพของพื้นที่ให้เราแบบปิดกลางนะอันนี้คือที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยคือหลักการนะครับแนวคิดและหลักการที่เราจะทำเกษตรเดี๋ยวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องลงมือทำจริงแหละ